รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานการณ์ความไม่สงบภายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ต้นปี2547เป็นหนึ่งในประเด็นที่ทำให้ใครหลายคนไม่กล้าที่จะตัดสินใจหรือไม่ก็ลำบากใจที่จะมาเยือนดินแดนแห่งนี้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนะคะที่นี่ยังมีแง่มุมดีๆที่งดงามซุกซ่อนอยู่อีกมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและความมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เรียกได้ว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะและพื้นที่ที่เอ๋ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือฮาลาบาลาพื้นที่ป่าดิบชื้นที่อยู่บนเทือกเขาสันกาลากิรีที่มีพื้นที่ครอบคลุมระหว่างจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาแถมยังติดกับประเทศมาเลเซียอีกด้วยค่ะและที่นี่นะคะก็มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงจึงมีการสำรวจค้นพบพันไม้หายากหลากหลายชนิดและพบเพียงแห่งเดียวในโลกอีกด้วยค่ะแต่ว่าถ้าให้เอ๋พูดทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมก็คงไม่เชื่ออย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้นะคะรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจึงขออาสาพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อมาดูกันค่ะว่าความหลากหลายที่ยังเหลืออยู่นี้นะคะจะได้รับการอนุรักษ์และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนได้เพียงใดค่ะแต่ผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจให้เราได้รู้กันเนี่ยนะคะก็รอเราอยู่แล้วค่ะอีกสักครู่ไปติดตามชมค่ะที่เราไม่เคยรู้แล้วอาจจะเป็นแรงดลใจหรือว่าความจริงก็มีเหตุผลนั่นนะคะเพราะว่าที่ศูนย์ไบโอเทคของเรานี้เนี่ยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยอยู่เยอะมากแล้วเราก็ได้ยินว่าทางภาคใต้นี้เนี่ยนะคะก็มีความหลากหลายทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าเขตร้อนอย่างเช่นที่บาลาฮาลาหรือว่าป่าพลุอย่างเช่นที่ป่าพลุโต้แดงเนี่ยนะคะแล้วเราไม่เคยเห็นป่าพลุเลยนะคะเราก็บอกว่าก็ไปเจอดร.ชวลิตที่หอพันไม้แล้วก็บอกว่าอยากจะลงมาดูป่าพลุนะคะก็ลงมาดูป่าพลุมาเจอคุณสุนทรคุณสุนทรพาเข้ามาดูป่าบาลาแล้วเราก็พบว่ามันมีความหลากหลายสูงมากนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะว่าด้วยเหตุผลนั้นนี้เนี่ย เราก็อยากจะมาศึกษาผ่านนักวิจัยนักวิชาการมาศึกษาความหลากหลายค่ะนั่นเป็นอันที่ว่าทำไมเราถึงได้ เลือกที่นี่คือพอลงมาแล้วนี้เนี่ยนะคะก็พบว่ามีความหลากหลายสูงมากมีการศึกษาค้นพบเนี่ยน้อยมากแล้วเราก็เป็นห่วงว่าถ้าไม่มีการทำอะไรนี้เนี่ยนะคะก็เราอาจจะสูญเสียความหลากหลายไปโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรอยู่บ้างและนี่เลยค่ะที่คือคนที่เอกพูดถึงนะคะไม่รู้ทำอะไรกันอยู่ค่ะน่าเครียดเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คะกำลังทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยกำลังทำฐานข้อมูลแล้วก็ GIS อยู่ครับฐานข้อมูล GIS เหรอคะครับเคยได้ยินคำนี้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่เข้าใจค่ะตรงนี้หมายความว่ายังไงคะตอนเด็กๆเราจำได้ป่ะที่เราเรียนภูมิศาสตร์ครับยังไงถ้านึกถึงภูมิศาสตร์นี่เรานึกถึงอะไรครับก็นึกถึงแผนที่มันก็จะคล้ายๆกันแต่ก่อนเนี่ยคือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยังไม่ก้าวหน้ามากใช่ไหมครับระบบคอมพิวเตอร์แต่เดี๋ยวนี้คือระบบคอมพิวเตอร์ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นคือ GS เรียกง่ายๆก็คือเป็นระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดการพวกข้อมูลทางด้านสิ่งสารสำหรับระบบ GIS หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการนำการจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์มาใช้กับพื้นป่าฮาลาบาลาแห่งนี้ในโครงการของไบโอเทคได้มีการจัดเก็บข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ป่าและข้อมูลทางกายภาพของพื้นป่าจัดเก็บอยู่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าฮาลาบาลาจังหวัดนราธิวาสหรือ GIS บาลาอินโฟโดยระบบนี้จะทำงานร่วมกับระบบ GPS หรือระบบบอกพิกัดทางดาวเทียมเพื่อใช้ค้นหาตำแหน่งซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์และจัดการกับพื้นป่าแห่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันนี้คือตำแหน่งที่เราอยู่นะครับตรงนี้ครับใช่ครับแค่ส่วนหนึ่งของป่านิดเดียวเท่านั้นแค่ส่วนหนึ่งของป่าท่านเองครับจากนั้นที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะครับค่ะบาลาอินโฟครับเราพัฒนาระบบตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของที่นี่ครับเพราะว่าเราจะทำให้ระบบฐานข้อมูลตรงนี้ใช้งานได้สะดวกที่สุดนะครับ
อย่างเวลาที่เราเข้าป่าไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราไปเจอตำแหน่งของต้นไม้หรือของสัตว์อะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็เอามาดูในนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเราอาศัยใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเครื่อง GPS ค่ะ Global Positioning System คือสัตว์ไทยก็คือระบบบอกค่าพิกัดทางดาวเทียมเครื่องตัวนี้ครับจะทำงานโดยรับสัญญาณจากดาวเทียมสื่อสารอยู่ซึ่งมีทั้งหมด24ดวงนะครับโคจรอยู่รอบโลกคือณตำแหน่งที่เรายืนเนี่ยเราต้องการเพียงแค่4ดวงในการจากสัญญาณนะครับพอได้4ดวงเนี่ยมันก็สามารถที่จะคำนวณหาตำแหน่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้ได้ครับจะได้ไม่มีคำถามว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยใช่ครับตำแหน่งที่ว่าตำแหน่งยืนแล้วตำแหน่งที่ว่านี่ก็คือในเรื่องของเป็นค่าลาติจูดลองจิจูดค่ะแล้วใช้เชื่อมโยงกับตรงนี้ยังไงคะครับก็คือระบบ GIS เนี่ยข้อมูลที่สำคัญที่สุดก็คือข้อมูลค่าพิกัดถ้าไม่มีข้อมูลค่าพิกัดเราก็ไม่สามารถที่จะเอาตำแหน่งไปแสดงในระบบตรงนี้ได้ใช่ครับดังนั้นเมื่อเก็บข้อมูลต่างๆมาก็คือเอามาไว้รวบรวมในนี้ครับใช่จากนั้นเราก็จะใช้สายโหลดจากเครื่อง GPS นะครับเข้าไปที่ระบบ GIS ค่ะแล้วอย่างนี้มันจะบอกเราได้หมดเลยเหรอคะว่าจริงๆแล้วในป่าฮาราบาลาเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างหรือว่ามีพืชตระกูลอะไรวงอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะครับผมอย่างที่เห็นตัวอย่างนี้ก็คือเป็นเส้นทางการศึกษาธรรมชาติซึ่งเราเก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ทั้งหมดนะครับประมาณ 2,500 ต้นนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่คือข้อมูลวงดิปโทโรคาปัสซีก็คือวงไม้วงยางนะครับอย่างนี้คือว่ามันบอกได้หมดเลยเหรอคะครับใช่ครับแล้วก็เก็บตำแหน่งของต้นไม้ที่เราพบในวงยางมาใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาค่าพิกัดมาแสดงในระบบ GIS ตรงนี้ครับพี่คะเคยได้ยินมาว่าอย่างที่นี่นะคะเขาบอกว่ามีใบไม้สีทองที่ค้นพบเพียงแห่งเดียวในโลกอะไรเงี้ยจริงหรือเปล่าอ๋ออันไม่ใช่แบบเพียงแห่งเดียวในโลกครับเพียงแต่ว่าเราเจอที่นี่เป็นที่แรกของโลกในนราธิวาสนะครับว่าที่มีใบไม้สีทองนะครับผมไอ้ตัวนั้นเนี่ยเราก็นอกจากตัวพิกัดที่ใช้ GPS เก็บมาแล้วเนี่ยคือเราก็มีข้อมูลเชิงลึกด้วยก็คือมีฐานข้อมูลที่เป็นลักษณะทางพฤกษศาสตร์มันก็จะเราได้เห็นทั้งดอกทั้งใบแล้วก็ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ว่ามันมีลักษณะใบยังไงถิ่นอยู่อาศัยยังไงออกดอกช่วงไหนเนี่ยเราจะเก็บฐานข้อมูลไว้ได้หมดครับค่ะพี่คะแล้วอย่างเรื่องเกี่ยวกับพืชศาสตร์เนี่ยก็เก็บด้วยแต่ว่าเรื่องของสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยมีการเก็บรวบรวมไว้ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคะเราได้รวบรวมข้อมูลการสำรวจสัตว์ป่าในพื้นที่พาราไว้ในระบบ GSL ครับเขาบอกมาว่าที่เนี่ยถ้าเกิดมาถึงเนี่ยจะต้องเห็นนกเงือกเพราะว่ามีนกเงือกเยอะมากที่นี่นกเงือก10ชนิดนะครับจาก13ชนิดที่พบในประเทศไทยครับโอ้ที่นี่คือรวมมี10ชนิดด้วยนะครับใช่ครับสมของอนุนกเลยนะคะแล้วอย่างนี้จะดูได้ยังไงคะพี่ก็คืออย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตำแหน่งที่เราพบร่องรอยของนกเงือกนะครับโดยดูจากเสียงของมันนะครับครับผมฟังจากเสียงหรือถ้าเราพบตัวมาเลยก็จะเก็บค่าพิกัดตำแหน่งตรงนั้นมาคร่าวๆครับโพงด้วยใช่ครับครับแล้วก็เก็บข้อมูลตำแหน่งโพงของมันด้วยครับว่ามันทำรังอยู่ที่ไหนบ้างพอเราเอามาซ้อนทับกับแผนที่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นการกระจายตัวของมันนะครับว่านกเงือกชนิดแต่ละชนิดเนี่ยมีการกระจายตัวอยู่บริเวณไหนบ้างในพื้นที่ป่าแล้วก็สามารถที่จะดูเรื่องของความหนาแน่นของนกเงือกได้ด้วยครับว่านกเงือกชนิดไหนใกล้สูญพันธุ์แล้วคือครับผมประมาณใช้ข้อมูลนี้ประมาณประชากรของสัตว์ป่าในพื้นที่ได้ครับโอ้โหดีเลยค่ะแล้วอย่างนี้การทำงานต่างๆในส่วนระบบนี้นะคะกับเจ้าหน้าที่ที่นี่มีทำงานยังไงคะก็คือหลังจากที่เราพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็นำมาติดตั้งที่นี่แล้วก็มีการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ครับให้สามารถใช้งานตรงนี้ได้นะครับอ๋อนอกจากจะเก็บข้อมูลแล้วแล้วก็เอามาวันนี้แล้วนะคะแล้วอย่างตัวนี้เล็กๆแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าไปดูตำแหน่งที่ตั้งของต้นไม้อะไรสักต้นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะพี่เราสามารถเอาเครื่องนี้เข้าไปแล้วก็หาตำแหน่งได้ไหมคะได้ครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็ย่อเส้นทางศึกษาธรรมชาติหรือว่าป่าเนี่ยลงในตัว GPS ตัวนี้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวเราพาไปดูต้นอะไรเนี่ยครับลองตัวนี้ดูไหมครับบูหลันบาลาไหมครับบูหลันบาลาหนึ่งชื่อพอด้วยเป็นของบาลาเลยครับผมลองสืบค้นดูครับนี่ครับในฐานข้อมูลแล้วก็สืบค้นได้เลยว่าอยากจะดูต้นอะไรนะครับบูหลันบาลาอาจจะเห็นหน้าตาก่อนครับขอทำความรู้จักไว้ก่อนเห็นไหมครับบุหลันบาลาอยู่ในวงแอนโนนาซีนะครับเสร็จแล้วก็ดูลักษณะดอกใช่ครับมีใบมีดอกให้ดูครับก็จะดูว่าพบที่ไหนพบในเส้นทางศึกษาธรรมชาติโอเคเราหลักคราวนี้คือว่าเรารู้แล้วว่าอยู่ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ว่าแต่เดี๋ยวดูข้อมูลนะครับออกดอกพฤศจิกากุมภา
ตอนนี้เดือนนี้เดือนอดพฤษภาอาจจะไม่เห็นดอกจะดูดอกในคอมพิวเตอร์ไว้ก่อนงั้นดูดอกไว้ก่อนนะคะครับครับโอเคหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราใช้เครื่องนี้ใช่ไหมคะพี่นำทางเราไปนำทางเนาะอย่างนั้นให้พี่นำไปด้วยได้ไหมคะจะได้เข้าป่ากันละตำแหน่งของต้นที่เราจะไปดูเนี่ยมันก็ใกล้ถึงแล้วใช่ไหมคะเนี่ยน่าจะใกล้แล้วนะครับไม่แน่ใจทางนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราดูจับแท็บนะครับ L249 L249 นะคะเจอแล้วค่ะโหจากการที่เดินมาตามเครื่องอันนี้นะคะก็มาถึงต้นนี้แล้วค่ะบุหลันบาลานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือต้นที่เราเห็นในคอมเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อเรามาถึงต้นนี้แล้วเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าข้อมูลเราในฟาร์มตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับเจอมีเกล็ดดอกร่วงอันนึงแสดงว่าในครั้งที่เวลาที่พี่มาสำรวจกันเนี่ยก็จะต้องมาคอยอัปเดตใช่ครับแต่นี่ไม่แน่ใจว่าเรามีข้อมูลดอกยังครับข้อมูลดอกยังไม่มีครับเราเก็บไปได้แต่ใบครับครั้งแรกโอ้ยดีเลยแสดงว่ามาครั้งนี้คุ้มพี่ต้นสูงอาจจะต้องใช้ลิงมาช่วยปีนต้องใช้ลิงใช่ไหมแสดงว่ามาในครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมาเอาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยใช่ครับเราต้องเช็คมาก่อนนะครับว่าต้นไหนบ้างที่เราจะต้องไปยังขาดตามยังขาดส่วนไหนอยู่ครับแล้วอย่างนี้เวลาที่พี่เข้ามาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยต้องใช้ระยะห่างจากกันเนี่ยนานไหมคะคือเราจะดูว่าคือจริงๆแล้วป่าอย่างนี้เนี่ยคือช่วงที่เขาออกดอกนี่ช่วงไหนเราก็กะว่าจะมาช่วงนั้นอย่างเช่นช่วงเมษานี่เป็นช่วงที่เขาออกดอกเนี่ยพอเราลงมาเราก็จะได้ข้อมูลเยอะมากแล้วแบบดอกผลนี่มันก็จะแบบคือแบบทั้งป่าครับผมก็คือเป็นช่วงเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลได้เยอะครับผมแต่ว่าบางต้นเนี่ยคือแบบมันก็ไม่มีเหมือนกันแต่คือเราก็ต้องคอยติดตามก่อนเวลาอย่างจะลงมาอย่างที่น้องเขาบอกเราก็ต้องดูว่าข้อมูลตรงไหนที่เรายังไม่สมบูรณ์เราก็ต้องแบบใช้ GS เนี่ยครับวิเคราะห์ออกมาแล้วโอเคเราก็ติดตามต้นนั้นแล้วก็เข้ามาเก็บข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรามาดูบ้างดีกว่าว่าต้นไหนเรายังไม่มีข้อมูลบ้างค่ะเพราะเมื่อกี้เราเจอป้ายละมีข้อมูลอยู่บ้างด้านนู้นไหมครับเดี๋ยวพี่เข้าไปดูกันอ๋ออันนี้ก็คือว่ายังไม่มีป้ายชื่อต้นไม้อยู่ด้วยคือแท็กเอาไว้แล้วแท็กเลข142ครับ142นะครับมีข้อมูลบ้างยังต้นนี้ไอเดนไว้ว่าเป็นต้นเป้านะครับเราครับแต่เรามีดอกมีผลนะเรายังไม่มีดอกไม่มีผลครับก็คือเมื่อเราเจอต้นนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะเช็คดูก่อนว่ามีพวกดอกหรือผลที่ร่วงลงมาครับข้างล่างนี้หรือเปล่านะครับโหตอนนี้นะคะก็กำลังทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลว่าอาจจะมีพวกดอกหรือว่าพวกเมล็ดอะไรที่ตกลงมาหรือเปล่าเพื่อได้เก็บไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะเจอไหมคะเจอผลครับแต่ว่าผลไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ผลมันแบบเน่าๆมีเจอผลพวกแมลงมากินนะครับบางทีเราอาจจะมาช้าเกินไปครับดอกดอกผลร่วงหมดแล้วครับค่ะพี่คะแล้วอย่างในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้กับเรื่องทางพืชศาสตร์แล้วเนี่ยเรื่องของสัตว์ป่าเนี่ยต้องมีการเก็บเหมือนกันหรือเปล่าคะก็คล้ายๆกันเนาะแอดนะครับผมก็คือเราก็จะดูจากร่องรอยของมันเขาจะวางลายสำรวจครับในทั่วป่าปลาตามสันเขาครับแล้วเขาก็จะดูจากร่องรอยมันจากเรื่องของรอยเท้าไปดูรอยเท้ามันว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างพอเขาเจอแล้วเขาก็จะใช้เครื่อง GPS นะครับเก็บค่าตำแหน่งพิกัดมาแต่วันนี้คิดว่าเราคงไม่เจอตัวอะไรนะไม่แน่ใจเขาบอกว่าล่าสุดเห็นเขาบอกว่ามีช้างด้วยนะครับจริงเหรอแถวนี้เหรอแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวเราเดินต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวเผื่อจะเจอที่ไหนพอต้องโอเคดีเลยค่ะรีบเดินพี่เดี๋ยวมีช้างโผล่มาป่านี้มีอะไรสวยงามเยอะมากเลยนะคะพี่ใช่ครับมีอะไรที่น่าสนใจมากครับนี่ครับพอดีครับน้องเอครับนี่พี่สุนทรครับผมสวัสดีค่ะเป็นนักวิชาการป่าไม้ที่ดูแลโครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่นี่อยู่ครับค่ะครับแนะนำรู้จักทีมงานสำรวจพันธุ์ไม้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติดร.ชวลิตนิยมธรรมโอ้สวัสดีค่ะอย่างพันธุ์ไม้กรมอุทยานแห่งชาติคุณบาโจ้กุจาสวัสดีค่ะโอ้พี่วันนี้ก็คือมาถึงเนี่ยได้เจอเลยนะครับผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพืชศาสตร์เกี่ยวกับป่านี้ด้วยนะคะโอ้แล้วอาจารย์มีวิธีการยังไงบ้างวิธีการเก็บเนี่ยคือภาคใต้ตอนล่างเนี่ย
ติดกับชายแดนมาเลเซียเนี่ยปัญหาการจะเก็บพันไม้เนี่ยนะ 3-4 ปีแรกเนี่ยเราเก็บได้เฉพาะไอ้พืชพื้นล่างกับไอ้ไม้พุ่มซึ่งคนสามารถจะขึ้นได้หรือว่าเก็บได้ง่ายๆตอนหลังๆนี่ไอ้ต้นไม้ขนาดใหญ่เราก็ต้องใช้ลิงนะฮะเพราะคนขึ้นไม่ไหวที่อาจารย์กำลังดูอยู่ที่เราคุยกับอาจารย์กำลังดูอะไรอยู่อ๋อกำลังรุ่นอยู่ว่าลิงกำลังขึ้นที่ไปเก็บอะไรครับตอนนี้นะอันนี้เป็นต้นสารมีแล้วก็ออกดอกพอดีนะครับค่ะแล้วอย่างอาจารย์เดินเข้ามาในป่าอย่างนี้นะคะต้นไม้ก็หลากหลายเยอะแยะหลายพันมากเลยเนี่ยอาจารย์รู้ได้ไงครับว่าอันนี้เนี่ยจะต้องจับอยู่ในกลุ่มนี้อันนี้จะจับอยู่ในกลุ่มนี้อันนี้เขาเรียนกันเป็น10ปีอาจารย์เป็น10ปีมันเรื่องมันยาวเลยนะคะก็ต้องใช้นักพฤกษศาสตร์นักพฤกษศาสตร์เขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะพอจำแนกได้ค่ะครับวันนี้ก็รู้เรื่องเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับพันไม้ในป่านี้ซึ่งมีมากจริงแล้วก็มีการใช้ลิงมาช่วยด้วยต้องใช้ลิงต้องใช้ลิงค่ะพี่สุนทรคะและอย่างที่พี่สุนทรในตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้งานนะคะในส่วนของ GIS ด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยมีการนำประโยชน์จาก GIS นี่มาใช้ประโยชน์ยังไงบ้างคะก็ในเรื่องของระบบฐานข้อมูลแล้วก็เรื่องสื่อความหมายที่จะให้นักวิจัยนักศึกษาหรือว่าผู้สนใจมาศึกษาในพื้นที่ของการก็เมื่อก่อนนี่เราจัดเก็บตัวอย่างส่งทางของพันไม้เพื่อ identify จำแนกมาแล้วก็ทางนี้ก็สื่อความหมายว่าที่นี่มีต้นไม้อะไรบ้างในทางศึกษาธรรมชาติหรือในพื้นที่แล้วอย่างนี้ก็คือว่าประโยชน์โดยตรงเลยนะคะจากการที่นำ GIS มาใช้เนี่ยคืออะไรคะระบบข้อมูลก็ได้เป็นระบบอินเตอร์ขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าค่ะแล้วอย่างอาจารย์ชวลิตคิดว่าถ้าเกิดว่านำ GIS มาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เนี่ยนะคะจะได้รับประโยชน์อะไรที่เพิ่มมากขึ้นบ้างคะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะมันมีปัญหาอยู่ว่าเวลาเราเก็บพันไม้ไปเนี่ยแล้วเวลาจะมาเก็บซ้ำเนี่ยบางครั้งก็ใช้เวลามากแล้วไอ้การเปลี่ยนแปลงของป่าอะไรต่ออะไรมันก็มีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีคนบุกรุกเนี่ยต้นไม้บางครั้งเนี่ยไอ้สภาพป่ามันก็เปลี่ยนไปอะไรไปแต่ตอนนี้ว่าถ้าเรามีระบบ GIS ใช่ไหมเรารู้ว่าตำแหน่งของกลุ่มต้นไม้นะฮะกลุ่มป่าแต่ละกลุ่มมันอยู่ตรงไหนต้นไม้ชนิดนี้มันควรจะอยู่ตรงไหนค่ะนะครับเราก็มาเก็บซ้ำได้ง่ายนะฮะเดี๋ยวว่าไอ้ต้นนี้มันเกิดไปใช้ประโยชน์ได้เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติได้มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้หาได้ง่ายก็ทุ่นระยะเวลามามากนะฮะแล้วอีกอย่างนึงก็การอนุรักษ์อะไรเนี่ยเรารู้เขาอยู่ตรงไหนนะฮะเป็นพันไม้ที่มีค่าทั้งเศรษฐกิจมีค่าทั้งอะไรทางด้านสมุนไพรมีไม้ดอกไม้ประดับอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราก็จะได้จัดการบริหารจัดการทางด้านอนุรักษ์เนี่ยได้ง่ายขึ้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะเรารู้เนี่ยเขาอยู่ตรงไหนแล้วคนรุ่นหลังเนี่ยที่จะมาติดตามงานเนี่ยนะครับที่สุนทรเขาทำเข้าไว้เนี่ยมันก็ง่ายขึ้นโอ้อันนี้เป็นผลงานของเจ้าจ๋อตัวนี้ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับตัวนี้เขาตัวเล็กเขาก็เลยเก็บได้น้อยนะครับอ๋ออันนี้ก็คือเป็นดอกอันนี้เป็นสเปซิเมนที่เวลาเราเก็บแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาไปลงแต่เอาไปอัดแห้งนะครับแล้วก็ไปเก็บลงทะเบียนเก็บไว้ก็ถือว่า1ชิ้นเนี่ย1ชิ้นนี่นะครับก็เท่ากับหนังสือ1หน้าเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะดูโอ้นี่เป็นใบเดียวนะนะครับเรียงแบบสลับนะการเลี้ยงของใบเป็นยังไงชนิดใบเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดอกนั่นเป็นยังไงนะครับเป็นดอกสมบูรณ์เพศหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับถ้าคนธรรมดาไปเห็นก็มันก็สวยดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเราดูถ้านักวิทยาศาสตร์ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับลักษณะของดอกมันเป็นยังไงนะครับลักษณะพิเศษที่ว่าลักษณะสำคัญที่ถามว่าเห็นปุ๊บแล้วมันรู้ได้ยังไงอันนั้นก็ต้องก็ต้องเป็นทั้งประสบการณ์ทั้งประสบการณ์ในสนามด้วยแล้วก็ที่ลำเรียนมาด้วยครับต้องประกอบกันหลายอย่างครับหลายปีเลยด้วยต้องหลายปีครับค่ะหมออันนี้ก็ได้มาแล้วก็ได้สเปซิเมนดูได้นะดูได้ก็หอมนะหอมจริงๆค่ะตอนนี้วิธีการเก็บเขาจะบันทึกไงว่ามันเป็นต้นเป็นไม้ต้นไม้พุ่มหรือว่าเป็นพวกไม้เถาไม้อะไรเนี่ยไม้เลื้อยอะไรเนี่ยก็จะต้องบันทึกไว้วันที่เก็บเมื่อไหร่ต้นสูงต้นไม้เนี่ยถ้าเป็นต้นกับสูงเท่าไ
แล้วอย่างรวมทั้งสีดอกรวมทั้งกลิ่นรวมทั้งอะไรด้วยครับต้องเก็บบันทึกไว้หมดเลยตัวก็ต้องบันทึกไว้ละเอียดแล้วอย่างสมัยก่อนโอ้โหกว่าจะได้แต่ละต้นแต่ละคงใช้แต่อย่างนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อย่างนี้ได้คนขึ้นได้นะครับแต่ถ้าสูง50 60เมตรนั่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าจ่อตัวนี้ไปแล้วกันก็ต้องใช้นี่ค่ะวันนี้ไปเก็บขึ้นมาให้นะคะวันนี้ผู้ช่วยไปเก็บขึ้นมาให้นะคะฝาแล้วมีค่ะโหแล้วข้างในยังมีอะไรอีกบ้างคะเดี๋ยวให้สุนทรช่วยนำไปนะครับผมว่าคงมีอะไรเยอะในที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูแล้วอย่างต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยเราต้องเอาไปขยายพันธุ์ยังไงต่อคะพี่ก็มันมีหลายวิธีเก็บเมล็ดแล้วก็พอเลี้ยงในเยื่อพอเลี้ยงในเยื่อโอ้อยากเห็นแล้วล่ะพี่สุนทรพูดถึงเรื่องพอเลี้ยงในเยื่อนี่อย่างนี้ที่นี่มีที่ศูนย์พอเลี้ยงในเยื่อเลยไหมคะก็เป็นห้องปฏิบัติการอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่สุนทรพาไปชมเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกันต่อนะคะแต่ตอนนี้ขอเดินเส้นทางสื่อสารธรรมชาติต่อดีกว่าค่ะให้พี่นำไปเลยค่ะห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับอ๋อค่ะนั่นนี่แหละค่ะห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะแต่ก่อนที่จะเข้ามาก็ต้องเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยแบบนี้ก่อนค่ะครับแนะนำคุณสุวิทย์วันลิโกสวัสดีค่ะนักวิจัยคนเดียวสวัสดีค่ะพี่กำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังเพาะกล้วยไม้ครับเพาะกล้วยไม้เหรอคะกล้วยไม้วันนี้เพาะพันธุ์อะไรคะนี่เป็นเอื้องดอกมะเขือครับเอื้องดอกมะเขือแล้วเอื้องดอกมะเขือเนี่ยคือเป็นกล้วยไม้ที่อยู่ในป่าฮาลาบาราเลยหรือเปล่าคะครับผมก็เลยจะต้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้เพื่อนำไปปลูกเพื่อนำไปคืนสู่ธรรมชาติเรามีโครงการที่จะอ๋อเอากลับคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองนะคะต้นไม้เยอะค่ะแล้วในห้องนี้เนี่ยมีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์อะไรอีกคะก็มีค่ะละลานะครับละลาอย่างที่เราจะไปดูพรุ่งนี้ครับอ๋ออันนี้ก็คือว่าเป็นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็คือเพาะดาหลาครับนอกจากดาหลาแล้วมีอะไรก็มีกล้วยไม้พวกกล้วยไม้ต่างๆกล้วยไม้ยากอย่างเพชรหึงอย่างเอื้องต่างๆแล้วก็นี่เป็นแดงประดับผาที่เพาะตามพระราชดำริอ๋อแดงประดับผานะคะนอกจากดาหลามีแดงประดับผามีกล้วยไม้ต่างๆแล้วก็มีดอกมีต้นกระถือเลยด้วยนะคะพี่คะแล้วเหตุที่เราจะต้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้เนี่ยนะคะเพื่ออะไรคะวัตถุประสงค์หลักๆเลยคะส่วนหนึ่งก็คือบำรุงพันธุ์รักษาพันธุ์ไว้เดิมไว้มีต้นพันธุ์ซึ่งมีดอกสวยงามเราสามารถขยายเป็นจำนวนมากได้ครับแล้วก็อย่างการเตรียมอาหารอย่างพวกกล้วยไม้ต่างๆเนี่ยมันต้องใช้แบบอย่างนี้เพื่อที่จะขยายพันธุ์ครับกล้วยไม้หายากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพันไม้ต่างๆในเขตป่าฮาลาบาราเนี่ยเป็นไม้หายากอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าทิ้งไปหรือว่าไม่ได้สนใจก็คือมันก็หมดไปได้แต่ถ้าเกิดว่านำมาเป็นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบนี้มันจะมอบประโยชน์อะไรต่อไปในอนาคตคะก็พันไม้ป่าหายากก็จะยังคงอยู่ผลิตต้นไม้เยอะๆก็สามารถผลิตได้ค่ะต้นไม้อย่างดาหลาดอกขาวซึ่งขาวยังงดงามบริสุทธิ์หรือว่าอย่างแดงประดับผาซึ่งหายากค่ะใกล้สูญพันธุ์เราก็รักษาไว้ได้นอกจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้แล้วเนี่ยนะคะยังสามารถนำเอาตรงนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกคะก็นำไปส่งเสริมให้หน่วยงานให้ชุมชนให้ชาวบ้านที่สนใจจะปลูกก็คือตรงนี้เนี่ยเราสามารถนำไปให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกเพื่อเจริญเติบโตเพื่อขายได้ต่อไปด้วยนะคะตรงนี้อยากเห็นแล้วค่ะว่าเวลาที่ชาวบ้านหรือชาวสวนเนี่ยนะคะเอาพันธุ์ไม้จากในห้องนี้แหละไปปลูกเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี่พอมีตัวอย่างให้ดูไหมคะมีสวนกระถือสวนกระถือมีดาหลาด้วยโอ้ยอย่างนั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูสวนกระถือแล้วก็สวนดาหลากันต่อนะคะมีเยอะอันนี้ใช่ต้นกระเทยใช่ไหมคะเนี่ยครับโอ้ยดอกสวยจังเลยค่ะพี่คะแล้วอย่างต้นกระเทยเนี่ยมันเป็นยังไงมีความพิเศษยังไงบ้างคะกระเทยนี่เป็นพืชวงเดียวกับดารานะเป็นวงพวกกินขากระชายอะไรเงี้ยกระเทยชอบความชื้นมากกว่าดาราการปลูกในแปลงในสวนยางร่วมยางเนี่ยต้องมีพืชอื่นร่วมด้วย
ครับคือให้ดอกปีละครั้งช่วงเมษาพฤษภาแต่ความยั่งยืนก็คือกระทือเนี่ยจะอยู่ได้ตลอดแม้แต่ว่ายางโตแล้วอ๋อก็คือว่าไม่ว่ายางจะโตให้ร่มขนาดไหนเนี่ยกระทือเนี่ยยังอยู่ได้เพราะมันชอบความชื้นแล้วก็ดอกมันต้นทานโอ้โหน้ำออกเลยหน่อก็รับประทานได้อ๋อดอกก็รับประทานได้ด้วยเหรอคะแล้วก็เป็นมีกลิ่นมีสารหอมระเหยตรงนี้หัวมันส่วนต่างๆนี่สามารถเอามาใช้ในตู้สมุนไพรหอมจริงๆพี่อันนี้ไม่ได้หลอกเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ที่พอจับอย่างเงี้ยบีบปุ๊บกลิ่นหอมขึ้นมันเป็นสารหอมระเหยมีสารหอมระเหยด้วยใช่ในกิจกรรมอบประคบในเรื่องของสมุนไพรต่างๆยังโอ้ได้รู้จักดอกกระเทือกันไปแล้วนะคะบอกตรงนี้พี่ไม่เคยเห็นเนี่ยอายจังเลยอะ แต่ว่าอย่าพูดถึงดอกดาหลาเนี่ยเราก็ยังพอเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะคะแต่คราวนี้อยากจะเห็นค่ะว่าเวลาที่ชาวสวนเขาเอาไปปลูกเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่พาไปได้ไหมคะได้ครับจัดให้เลยครับจัดให้เลยนะอ่ะโอเคอย่างนั้นให้พี่ดำเลยค่ะถ้าเรื่องใดที่เราไม่เคยเป็นแปลงดาหลาของชาวบ้านอ๋อนี่ก็คือว่าพี่เขากำลังปลูกเลยใช่ไหมคะคุณดาหลาสวยมากเลยค่ะพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะผมชื่อเวฟตุ้นหรอครับแล้วหรือว่าเรียกง่ายๆว่าอะไรดีโต๊ะแวร์ครับโต๊ะแวร์นะคะอ๋อแล้วนี่นะคะก็คือโต๊ะแวร์นะคะเป็นชาวสวนที่ปลูกดอกดาหลานะคะแล้วดอกดาหลานี้พี่เอามาจากไหนคะผมเอามาจากนั่นที่เขาเรียกว่าอนุรักษ์ขอพันจากที่นู่นอ๋อพันจากของที่ครับครับจากหัวหน้ามาเลี้ยงไว้นั่นเองนะคะแล้วหลังแต่ตอนแรกเลยเนี่ยพี่ปลูกอะไรคะก่อนที่จะมาปลูกดาหลาค่ะไม่ครับผมปลูกยางแล้วก็แซมดาหลานี่แหละอ๋อก็คือว่าปลูกยางไว้ก่อนแล้วก็แซมด้วยดาหลานะคะแล้วทำไมถึงเอาดาหลามาแซมคะตรงนี้ผมคิดว่าดาหลานี่ช่วงนั้นยังไม่มีใครทำอยู่ผมเลยผมลองติดต่อหัวหน้าดูถ้าผมปลูกดาหลานี่อะไรจะมันก่อนที่ยางจะได้ผลก่อนที่ยางได้เขาว่าเก็บเกี่ยวก่อนที่ยางจะได้ผลอ๋อเพราะอย่างความจริงแล้วเนี่ยยางเนี่ยปลูกก็ต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยนานเหมือนกันนะคะแล้วกว่าจะได้ผลเนี่ยถ้าเกิดรอก็คงไม่ไหวล่ะก็ต้องหากิจกรรมอื่นหรือว่าอาชีพอื่นมาเสริมก็คือการปลูกดาหลานั่นเองนะคะแล้วอย่างบางที่ที่เราที่เอกสังเกตเห็นเนี่ยอย่างต้นยางเนี่ยมันก็ยังต้นเล็กๆอยู่มันก็ปลูกได้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นต้นใหญ่ๆหรือว่าร่มๆเนี่ยมันเหมาะแก่การปลูกดาหลาไหมคะไม่เพราะก็ต้องการแสงค่ะแล้วนอกจากการปลูกดาหลาเนี่ยนะคะจะช่วยในการเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านหรือว่าชุมชนแล้วเนี่ยนะคะยังช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรยังไงคะพี่ก็เป็นการขยายพันธุ์เพิ่มเติมพันธุ์ดั้งเดิมก็ยังอยู่เป็นการเพิ่มความหลากหลายในแปลงเกษตรอย่างแทนที่จะเป็นปลูกยางพาราอย่างเดียวเป็นพืชเชิงเดียวกับมีความหลากหลายชั้นมีพืชคุ้มหน้าดินก็ในช่วงหนึ่งก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งช่วยในการอนุรักษ์อย่างหนึ่งแล้วอย่างตอนนี้ที่เขาปลูกกันเนี่ยหลังจากที่พี่ปลูกต้นดาหลานี่นะคะประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยคืออะไรคะก็ชาวบ้านเขารู้ก็มี2อย่างครับคือเอามาทำกับข้าวแบบตามชาวบ้านใช่หน่ออ๋อเหรอใช่หน่อกับหน่อมาหน่อก็ได้แล้วก็ดอกก็ได้แล้วก็ดอกอ๋อก็คือทำเป็นอาหารก็ได้เป็นอาหารก็คือเป็นอาหารครับเป็นปรุงอาหารชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าข้าวยำอะไรพวกนี้ข้าวยำแล้วก็ขนมจีนอะไรพวกนี้ข้าวดาราด้วยค่ะแล้วเอาไปขายเนี่ยเป็นยังไงคะได้ผลดีไหมคะก็ดีครับใช้ได้ใช้ได้เมื่อกี้พี่ทำอะไรอยู่เนี่ยมันรบกวนพี่หรือเปล่ากำลังตัดดาหลาอยู่ใช่ไหมเนี่ยตัดได้เลยอย่างนี้ขายดีไหมพี่อย่างช่วงตอนนี้ดอกละบาทครับแล้วเอาไปขายที่ไหนคะเนี่ยส่วนมากเขาถ้าไม่มีคนปลูกเขาผมจะเอาไปขายที่โกลกแล้วเวลาเขาปลูกแล้วเขาบางทีเขามาบอกล่วงหน้าว่าต้องการ60ดอกหรือว่า400ดอกนี่ผมจะตัดเวลามีกิจกรรมอะไรนี่ไปตกแต่งสถานที่อะไรแล้วอย่างนี้นี่เป็นหน่อครับเป็นหน่อที่เขาบอกฮะนี่เป็นหน่อที่ถ้าเวลาในส่วนที่ว่าชาวบ้านเขาเอาไปทำเป็นอาหารเป็นอาหารครับครับรสชาติมันเปรี้ยวๆเหรอแต่ว่ากินสดๆไม่ได้ใช่ไหมได้ได้ได้ครับได้เหรอชิมเอาล่ะเราจะลองชิมดาหลาหน่อดาหลาใช่ไหมคะนี่กินได้เลยใช่ไหมคะรสชาติออกเปรี้ยวๆมันมีนี่
หน่อดาหลาครั้งแรกในชีวิตเพิ่งรู้ว่ามันกินได้แล้วเนี่ยใช่ฮะได้แล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันกินได้ชาวบ้านก็จะไปลวกน้ำร้อนอ๋อลวกจิ้มลวกจิ้มนะคะพี่คะแล้วอย่างเดี๋ยวเชิญพี่ตัวบางนิดนึงแล้วอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะต้นดาหลาเนี่ยมันปลูกแล้วก็เอาไปขายเนี่ยได้ผลผลิตดีหรือว่าได้ราคาดีตลอดหรือเปล่าคะไม่ได้ตลอดครับช่วงนี้ช่วงมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยราคาจะตกมากเลยครับเพราะตลาดมันเป็นช่วงๆใช่ไหมครับช่วงนี้เขาแบบว่าดาหลาเขาออกดอกกันเยอะเลยตลาดที่ต้องการมันล้นไปครับเลยราคามันตกค่ะแล้วอย่างถ้าหากว่ามันล้นตลาดแบบนี้นะคะแล้วเราจะเอาดอกดาหลาเนี่ยไปทำอะไรครับพี่นั่นแหละผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้ามีทางการอะไรส่งเสริมหรือว่าแนะนำให้ทำแบบอื่นชนิดใดเป็นกิจกรรมเนี่ยน่าจะดีครับมันมีไหมคะทำอะไรได้บ้างตอนนี้ก็ในส่วนของแม่บ้านนะครับก็ตอนนี้เริ่มแปรรูปจากดอกดาราเนี่ยเป็นชาดาราดอกดาราเป็นชาดาราแล้วก็เป็นน้ำดื่มดอกดาราอ๋อจริงๆก็คือว่าดาราเนี่ยยังเอามาแปรรูปได้อีกแล้วพอเป็นผลเนี่ยเอาได้เป็นดารากวนอะไรนะพี่ดาหลากวนก็นี่ก็มาจากชาวบ้านนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านว่าบางที่เนี่ยที่เราไปทำวิจัยไปหาข้อมูลเนี่ยค่ะเขาใช้ผลดาหลามาปรุงอาหารมันมีความเปรี้ยวเนาะเออใช่ตอนนี้ก็เรากินอย่างนี้นะเดี๋ยวจะนำไปสู่จะมีการแปรรูปดาหลาด้วยโอ้โหนอกจากดาหลาเนี่ยนะคะจะสวยงามแล้วเนี่ยนะคะก็ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารอื่นๆได้อีกเยอะไม่ว่าจะเป็นการกวนหรือว่าเป็นชานั่นเองดอกดาหลาชุบแป้งทอดอะไรประมาณดอกดาหลาชุบแป้งทอดก็ได้ด้วยไม่ว่าจะล้นตลาดยังไงแต่ว่ามันมีทางออกแล้วนะคะแล้วนำไปแปรรูปได้ขอบคุณพี่โตแวร์มากเลยนะคะที่วันนี้ผมมาให้ข้อมูลกับเราด้วยขอบคุณมากๆค่ะแล้วอันนี้ขอได้ไหมคะได้นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูวิธีการแปรรูปดาหลากันต่อค่ะว่าดาหลานี่จะสามารถนำมาแปรรูปเป็นอะไรได้อีกบ้างค่ะเดี๋ยวให้พี่พาไปนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะเชิญค่ะจะทำของคุณแม่บ้านของคุณของดอกไม้โอ้สวัสดีพี่ๆก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือว่าเป็นการนำเอาดาหลาที่ล้นตลาดเนี่ยมาแปรรูปแบบนี้ที่เห็นอย่างเงี้ยเหรอคะครับเพื่อส่งเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านอื่นๆรอบป่าลาบลาค่ะแล้วอย่างกลุ่มแม่บ้านนี้คือมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นโครงการอะไรด้วยหรือเปล่าคะก็เริ่มจากเป็นโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนซึ่งได้ทุนวิจัยจากสวทช.ค่ะเดี๋ยวต้องไปขอคุยกับกะบ้างนะคะกะเป็นพี่สาวใช่ไหมคะค่ะกะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยมีการนำเอาดาหลาเนี่ยมาแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างคะก็เป็นจากดาหลาเนี่ยสามารถแปรรูปได้หลายอย่างนะคะทำเป็นน้ำเป็นชาเป็นขนมนะคะค่ะโหต้องบอกเลยพี่ว่าเพิ่งเคยเห็นจริงๆอันนี้นี่เรียกว่าน้ำดาหลาค่ะน้ำดาหลาวิธีการทำยังไงคะเนี่ยก็วิธีการทำนะคะก่อนอื่นก็ใช้เนี่ยค่ะค่ะเอาดอกดาหลาแบบนี้ค่ะแล้วก็ชานี่จะใช้น้ำดาหลาจะใช้กลีบที่อยู่ด้านในอะค่ะกลีบเล็กๆๆๆที่เห็นอย่างนี้นะคะค่ะอ๋อก็คือขออนุญาตเด็ดเลยนะก็คือเราก็เด็ดออกมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอามาวางรวมๆกันไว้พอได้แบบนี้แล้วก็เอาน้ำไปต้มอะค่ะต้มน้ำให้เดือดต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วก็ใส่ดอกใส่กลีบอันนี้ค่ะใส่กลีบนี่ลงไปแล้วก็เติมน้ำตาลเติมเกลือตามความชอบอะค่ะปรุงรสความหวานตามชอบนั่นเองก็ทานจังเลยค่ะค่ะชิมก็ได้ค่ะขออนุญาตขอทดสอบความหอมหวานของดาหลาบ้างได้นะคะนี่ได้ทานน้ำดอกดาหลาด้วยต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆอร่อยมากพี่โห
หัวหน้าคะแล้วอย่างนี้เนี่ยนอกจากการทำน้ำดาหลาแล้วไหมคะเรายังมีการทำอย่างอื่นอีกไหมคะเอาไปทำชาได้ด้วยค่ะชาดาหลาค่ะชงอ๋ออันนี้อย่างนี้ไปดูได้ไหมคะเนี่ยได้ค่ะได้ค่ะเนี่ยค่ะคือชาก็คือจะใช้ได้ทั้งกลีบแล้วก็อันนี้คือกิโสตมันนะคะค่ะก็คือกลีบอย่างที่เห็นกลีบอันนี้ชานี่จะใช้กลีบนอกค่ะมันแข็งๆแบบนี้ค่ะกลีบนอกแต่ว่าเอามาฉีกๆๆๆให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหั่นเอามาหั่นเลยชิ้นจะยิ่งเล็กก็ยิ่งดีเพราะว่าเวลาไปอบนะมันจะได้กรอบเร็วๆค่ะใช้ได้เร็วเอาไปอบในอบในนี้ต้องใช้อุณหภูมิใช้อุณหภูมิอยู่ที่350องศาค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบอย่างนี้นั่นเองนะคะค่ะหลังจากได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำเป็นชาชงดื่มได้เลยเหรอได้ค่ะได้ค่ะหอมมากเลยค่ะนะคะกินค่ะดื่มอีกแล้วค่ะโหวันนี้มานะได้ชิมหลายอย่างเลยอันนี้ก็คือเป็นส่วนของเกสรของเกสรนะคะขอบคุณมากค่ะผมเมื่อกี้ได้ลองดื่มน้ำเย็นๆอันนี้เนี่ยค่ะถ้าเอาไปบรรจุซองก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะอ๋อโหก็คือทำใส่เป็นแพ็คเกจอย่างนี้ได้เลยด้วยนะคะส่งขายด้วยค่ะส่งขายด้วยค่ะแล้วอย่างการดื่มชาเนี่ยนะคะสรรพคุณของมันเนี่ยคืออะไรคะปกติดาราเนี่ยมีเขาบอกว่าพวกกิ่งคาเนี่ยช่วยบำรุงด้านผิวพรรณด้านความโปร่งใสแล้วก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อบำรุงเกี่ยวกับลำไส้ขับลมด้วยค่ะเหรอคะอย่างนี้ต้องทานเยอะเลยค่ะนอกจากการเอาดอกดาหลาเนี่ยนะคะมาทำเครื่องดื่มแล้วเนี่ยยังทำอย่างอื่นได้อีกไหมคะก็สามารถเอาไปทำขนมทานได้อะค่ะทำขนมก็ได้ด้วยขนมเค้กอะค่ะขนมเค้กเหรอคะเขาทำยังไงคะเนี่ยเดี๋ยวให้พี่คนนี้เป็นคนแนะนำอะค่ะนี่หอมจังเลยอันนี้ร้อนๆอยู่นิดนึงนะคะโอ้โหร้อนๆจากเตาค่ะอันนี้ที่เขาบอกว่าน้าหัวหน้าทานด้วยกันค่ะทานด้วยกันเขาบอกว่าเค้กดาหลาร้อนจากเตามันเป็นแบบนี้นี่เองนี่นิ่มค่ะนิ่มหวานที่สำคัญอร่อยมากทานด้วยกันเหรอพี่เชิญตามสบายแล้วค่ะเบื่อแล้วใช่ไหมค่ะอร่อยมากเลยค่ะนอกจากการที่เราเอาดาหลาเนี่ยนะคะมาทำขนมทำเครื่องดื่มได้แล้วเนี่ยยังทำอาหารคาวได้ไหมคะยังทำได้อีกค่ะสามารถเอาไปทำเป็นดาหลาชุบแป้งทอดนะคะดาหลาชุบแป้งทอดค่ะวันนี้ได้ทานครบเลยค่ะทั้งเครื่องดื่มทั้งขนมแล้วก็เดี๋ยวไปต่อที่อาหารคาวกันเดี๋ยวพี่พาไปดูว่าอันนี้เราก็ผสมแป้งกับไข่ด้วยใช่ไหมคะค่ะผสมเรียบร้อยแล้วก็เอากลีบดาหลาใส่เข้าไปใส่นี้ตามความชอบเลยป่ะคะค่ะค่ะน้ำมันนี้ร้อนได้ที่แล้วนะเอาล่ะว้าวมันต้องน้ำมันร้อนๆเลยไหมคะค่ะอ๋อเป็นคำเล็กๆค่ะเป็นคำเล็กๆพอดีคำพอดีคำดีเลยพี่จะได้กินง่ายๆหัวหน้าคะที่นี่นะคะผมแม่บ้านนี่ทำได้หลากหลายอย่างจริงๆเลยค่ะหอมมากมากอันนี้ต้องนานแค่ไหนคะต้องกลับเหมือนเวลาเราทอดไข่เจียวไหมคะเหมือนกันเหมือนกันเลยนะคะพี่สุนทรคะอย่างเวลาที่มีแขกนักวิจัยมาเยี่ยมหรือว่านักเดินทางนักท่องเที่ยวต่างๆมาเนี่ยนะคะมีการทำเมนูเหล่านี้ให้ทานไหมคะมีครับมีด้วยมีด้วยดีจังเลยค่ะนอกจากเราจะมีเกี่ยวกับทำในกิจกรรมในพื้นที่แล้วยังส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านต่างๆนอกจากกลุ่มแม่บ้านแล้วเนี่ยที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยเนี่ยมาร่วมทำนอกจากกับกลุ่มแม่บ้านแล้วยังมีกับเด็กๆซึ่งอยู่ในหน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมพ
ผาพุผาดิบจีนนาธิวาสเนี่ยนะครับค่ะก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศโดยอนุรักษ์ป่าสาคูแล้วก็มีการส่งเสริมเยาวชนปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริค่ะเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันต่อใช่ไหมคะพี่เรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดเรื่องเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งของเด็กๆนั้นนะคะตอนนี้ขออนุญาตรับประทานก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวจะได้ไปดูกันต่อนะคะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมยังนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้แล้วในส่วนของการเลี้ยงเป็ดเทศตรงนี้นะคะมันมีที่มายังไงคะได้รับเชิญจากสวทช.โดยไบโอเทคเนี่ยค่ะเขามีโครงการร่วมทางปูฟ้าที่น่านที่บ่อเกลือก็ไปดูงานชาวบ้านน่านเลี้ยงไข่ไก่ในธรรมชาติของน่านเนี่ยเขามีมีข้าวบนภูเขามีเศษอาหารก็เลี้ยงไข่เพื่อเก็บไข่มาเป็นอาหารแต่ในพื้นที่เราเนี่ยไม่มีข้าวถ้าเกิดจะเลี้ยงไก่ก็คงไม่ค่อยเหมาะมากนักใช่ไหมคะแต่ว่าที่พื้นที่นี่คือมีสาคูแล้วสาคูนี้เกี่ยวกับเป็ดยังไงครับพี่ต้นสาคูนี้เมื่อให้ผลเนี่ยจะตายก่อนให้ผลเนี่ยเขาจะเก็บแป้งไว้ในลำต้นสาคูก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์ส่วนใหญ่ก็อยู่ในป่าทุกขอบป่าอยู่ในที่ชุ่มน้ำเมื่อชาวบ้านในท้องถิ่นได้ใช้สาคูมาเลี้ยงเป็ดในต่อไปเขาก็จะได้อนุรักษ์สาคูว่ามีคุณค่าอ๋อซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้นสาคูก็คือเป็นอาหารของเป็ดได้นั่นเองเป็นอาหารของคนก็ได้ของคนก็ได้ของเป็ดก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดของเป็ดนี่ก็จะเหมาะเหมือนกันแล้วใช้ส่วนไหนของต้นเป็นอาหารของมันคะส่วนลำต้นอ๋อส่วนลำต้นที่เก็บแป้งไว้เป็นที่ก็ตอนที่จะเป็นดอกครับแล้วนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับพี่กำลังเสียงทำอาหารเลี้ยงเป็ดเหรอคะเนี่ยโอ้นี่ค่ะน้องๆทำอาหารเลี้ยงเป็ดอ๋อเมื่อกี้ที่พี่บอกว่ามันเป็นส่วนของลำต้นใช่ไหมแล้วก็ใช้วิธีการใสเหมือนกับเวลาที่เราแบบใสแล้วก็เอาเศษจากลำต้นของมันเนี่ยนะคะมาผสมกับอาหารซึ่งอาหารสำเร็จรูปเศษอาหารค่ะอ๋อเอามาผสมเป็นการลดต้นทุนการผลิตก็ใช้วัสดุในท้องถิ่นค่ะน้องๆเลี้ยงเป็ดนานหรือยังนานแล้วนะครับอันนี้นี่ขูดเป็นอาหารได้หรือยังได้ได้แล้วนะได้แล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงต้องมาผสมให้เป็ดเลยหรือเปล่าใช่ค่ะอ๋ออย่างงั้นทำให้พี่ดูหน่อยอยากเห็นจังเลยอ๋ออันนี้เขาก็จะเอามาผสมกันกับอาหารหรือเศษอาหารนี่เองนะคะอ๋ออันนี้เศษอาหารที่เด็กนำมาจากโรงเรียนเศษอาหารจากอาหารกลางวันแล้วก็เอามาเลี้ยงเป็ดได้ด้วยนะเนี่ยเอาได้แล้วไปเลี้ยงเป็ดเลยไปเรียบด้วยตัวอื่นๆยังไม่ได้กินเลยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากพี่สุนทรคะอย่างนี้เราเลี้ยงเป็ดเนี่ยเอาไว้เพื่ออะไรบ้างคะก็เป็นอาหารกลางวันให้โรงเรียนทำนายแล้วก็เก็บข้อมูลด้วยเลี้ยงเป็ดอายุเท่าไหร่ถึงก็คือว่าเนี่ยเลี้ยงเอาไว้ก็ได้ทั้งเนื้อเป็ดแล้วก็ไข่เป็ดด้วยนะคะแล้วยังมีในส่วนอื่นอีกไหมคะพี่มีผักอ๋อมีเรื่องผักด้วยเป็นอาหารกลางวันด้วยอ๋อค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอย่างนั้นให้พี่เนี่ยพาไปดูแปลงผักกันต่อนะคะมีเนื้อเป็ดแล้วเดี๋ยวเราไปดูผักกันต่อค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างปลูกกันมานานหรือยังเนี่ยตรงเนี้ยไหนใครนานแล้วนะแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปปลูกเองที่บ้านอย่างนี้จะปลูกเป็นไหมอ๋อสบายเลยใช่ไหม พี่คะแล้วตรงนี้เนี่ยที่มาของการปลูกผักบุ้งตรงนี้เนี่ยเหมือนกับการเลี้ยงเป็ดอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าไม่ฮะไม่ที่มานี่ก็คือว่าเราไปตามงานโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนตจดอะไรก็ปลูกทีนี้ก็นำมาในพื้นที่มีที่ว่างก็เอาเด็กเรามาทดลองปลูกเพื่อให้เขารู้จักการเพาะปลูกก็อย่างที่บอกว่าดำเนินชีวิต
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนอกจากผักบุ้งนี้ก็มีให้เขาปลูกผักอื่นๆอีกด้วยหรือเปล่ามีแตงกวามีปลูกพริกอ๋อปลูกพริกด้วยปลูกตะไคร้ด้วยพี่คะแล้วจงอย่างเรื่องของการเด็ดหรือว่าการถอนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับพี่ในอดีตนี่ถอนแต่ครั้งนี้นี่ลองเด็ดเพื่อใส่ปุ๋ยแล้วเพื่อให้แตกหน่อขึ้นมาใหม่อ๋ออันนี้ก็เป็นหนึ่งในการวิจัยลองดูว่าเด็กจะได้รู้ว่าเราจะได้เก็บข้อมูลด้วยไงว่าเนี่ยนะเป็นการทดลองเป็นวิทยาศาสตร์การถอนออกมาแล้วปลูกใหม่ระยะเวลาเท่าไหร่แต่ถ้าปลูกแล้วเด็ดใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วให้แตกหน่อจะคุ้มไหมอะไรเงี้ยมันเป็นการทดลองเรียนรู้ด้วยกันค่ะแล้วอย่างหนูชอบปลูกผักไหมชอบนะคะอย่างหนูชอบไหมคะชอบค่ะดีจังเลยไหนพี่ขอดูหน่อยนะว่าโอ้โหคุณผู้ชมคะดูนี่สิคะวันนี้นะคะเราก็จะได้มีอาหารเย็นนะคะเป็นผักบุ้งก้านใหญ่ๆแบบนี้ทานแล้วค่ะเมื่อกี้นะพี่ถ้าเกิดว่าได้ไข่เป็ดเจียวร้อนๆด้วยนะโอ้โหเยี่ยมไปเลยแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปชมอะไรต่ออีกหรือเปล่าเนี่ยมีเครือข่ายใช่ไหมมันมีประชุมเครือข่ายมีประชุมเครือข่ายกันด้วยนะคะมีโรงเรียน18โรงก็จะมีมาประชุมกันค่ะอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวอาหารเย็นของเราก็รอไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการประชุมเครือข่ายอันนี้กันต่อค่ะทีมงานเครือข่ายครับปลาปลาที่ผมอ๋อค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคุรีคุเดชคุรีคุเดชนะคะแล้วก็คุวิทนะคะอ๋อวันนี้ได้มาเจอสมาชิกเขาเรียกว่ากลุ่มรักป่าบาลานี่นะคะความร่วมมือต่างๆภายในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือของทางป่าไม้ทางครูเองหรือว่าทางเด็กๆเนี่ยมีความร่วมมือกันยังไงบ้างคะครูที่เข้ามาเนี่ยเข้ามากันเองนะมากันด้วยจิตวิญญาณว่าใช่ครับมาสัมผัสกันแล้วเลยค่ะมาด้วยความสนุกรักกลุ่มค่ะเรามีเองตอนแรกที่บอกว่าเราหาทุนง่ายๆนะค่ะพอมาทีหลังเริ่มมีสวทช.เริ่มมีสถาบันอื่นอย่างเงี้ยมาเห็นพวกเราทำก็เห็นดีเห็นงามด้วยก็มาสนับสนุนพวกเราอ๋อค่ะแล้วอย่างนี้เรียกได้ว่าหลังจากที่มีเครือข่ายนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากให้พี่ช่วยย้ำให้อีกครั้งนึงแล้วกันค่ะว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะพูดถึงพื้นป่าที่ยังมีอยู่ตอนนี้นะฮะก็เป็นพื้นป่าที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะฮะคือเราไม่เครือข่ายของเราไม่เกิดขึ้นช่วงที่ว่าธรรมชาติถูกทำลายใช่ไหมธรรมชาติยังคงอยู่แล้วก็เป็นความโชคดีที่ว่าพวกเราก็เข้ามาช่วยในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นแค่กระบอกเสียงเล็กๆนะฮะแต่ก็ถือว่าจากจุดเล็กๆตรงนี้แหละก็คือจะช่วยในการดูแลในการอนุรักษ์พื้นป่าต่อไปคือคิดว่าที่เราเข้ามาตรงนี้ไม่สายที่จะช่วยฟื้นฟูธรรมชาติแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าผืนป่าฮาลาบาลาแห่งนี้นะคะยังคงเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดอยู่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเอกก็ได้มีโอกาสได้มาเห็นและได้มาสัมผัสจริงๆนะคะยืนยันได้เลยค่ะว่าที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์จริงๆค่ะแต่ว่าถ้าหากพูดถึงคำว่าจังหวัดนราธิวาสเนี่ยบางคนอาจจะไม่กล้าที่จะตัดสินใจมาเยือนแห่งนี้นะคะพี่ๆคิดว่ายังไงคะเมื่อเราตัดสินใจที่จะมาที่นี่แล้วนะฮะเมื่อมาถึงความประทับใจมีแน่นอนฮะมั่นใจตรงนั้นเลยเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของเราความสมดุลทางธรรมชาติระบบห่วงโซ่อาหารนะครับยังสมบูรณ์ที่สุดมั่นใจอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะที่ว่าได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีความโชคดีเหมือนกันเหมือนทุกเรานะฮะที่ว่าได้เจอสิ่งที่สวยงามณตรงนี้นะฮะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะที่อยากจะมาเที่ยวป่าฮาลาบาลาแห่งนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะพี่สุนทรคะโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้สำหรับในวันนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่มีเรื่องราวหรือว่าคำแนะนำติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นหน้าจอตอนนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเอ๋นะคะและพี่สุนทรนะคะพร้อมทั้งเครือข่ายกลุ่มคนรักป่าบาลานะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่นะคะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์หลังเคารพธงชาติทางทีวีไทยทีวีสาธารณะค่ะสวัสดีค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูซะเรามองเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญเราสอนครูเราช่วยครูและครูก็มีความรู้มากขึ้นครูก็ไปสอนเด็กเด็กมีความรู้อีกหน่อยก็ถ้าตรงนี้เนี่ยความฝันนะคะตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นหน่วยที่ทำวิจัยแล้วก็
คล้ายๆกับถ้าหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะใช้หน่วยเนี่ยเป็นทั้งหน่วยวิจัยหน่วยส่งเสริมอาชีพคนเด็กๆที่จบออกไปเนี่ยก็สามารถมาทำงานที่นี่ไม่ต้องละถิ่นไม่ต้องละท้องถิ่นอันนั้นเป็นความฝันของเราค่ะพิสูจน์ให้ชัดๆ